ในชีวิตจริงผู้ร้ายส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกต่างก็ต้องวางแผนพร้อมกับเตรียมอาวุธหรือว่าเครื่องมือในการจะออกมาทำความชั่วไว้เป็นอย่างดีพอคนร้ายมันโดนจับได้ก็ดิ้นรนหาทุกวิถีทางในการสลัดตำรวจเพื่อจะหลบหนีในตอนนั้นนายคิดว่าดีก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวบางคนนี่โหดถึงขั้นคว้ารถถังมายำตำรวจเอาตีซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ตำรวจพยายามหยุดรถผู้ร้ายที่น่าระทึกสุดใจผมคอนเฟิร์มเดือดแน่คลิปนี้เอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยละกันเด้อเมื่อโจร2รายหมดหนทางจะหลบหนีขี่มาอีท่าไหนก็ไม่รู้มาเจอทางตันแต่ละคนเลยต้องหันหน้ามาพึ่งตัวเองอาชญากร2คนแยกตัวก็หลบหนีโดยที่สาวด้านซ้ายมือเธอตัดสินใจมาอย่างดีว่าต้องหลบหนีขึ้นที่สูงมาถึงจะรอดเธอไม่รอช้าเลยพยายามปีนขึ้นหลังคาในจังหวะมองลงมาโอ้ยก็เสียวอยู่เด้อแต่ดูจากท่าทางแล้วเธอคล่องแคล่วเอาเรื่องขนาดช่องตึกที่มีความกว้างระดับหนึ่งเธอไม่พึ่งดวงเลยใช้สกิลกระโดดข้ามไปทำอย่างกับสไปเดอร์แมนเด้เรียกได้ว่ากระโดดแบบไม่ลังเลจิตใจดูกล้าหาญชายย่อยด้วยหญิงคนนี้เสียดายดันเป็นขโมยขโจรกระโดดลงใส่หลังคารถถึงแม้จะบุบแต่เธอก็ยังสามารถหลบหนีไปได้อีกพักนึงอ่ะโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีโดนตามติดชีวิตเธออยู่อู้หูที่ทำมาทั้งหมดเสียแรงเปล่าสุดท้ายก็โดนจับคือเก่านั่นแหละแน่นอนนะครับว่าการขี่ม้าถึงแม้จะมีม้าตั้งแต่โบราณแต่ปัจจุบันจะไม่ขี่บนถนนก็ไม่ได้เด้อเพราะมันอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงการสัญจรที่ช้าลงด้วยอย่างกับคลิปนี้เกิดขึ้นบนทางด่วนแดนไลอันในชิคาโกรัฐอิลลินอยในระหว่างการจราจรเร่งด่วนในช่วงเย็นวันจันทร์จู่ๆก็จะมีม้าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขบวนรถฮาร์เลย์กว่า10คันโอ้โหอย่างเท่ครับนอนๆเพลงบทชีวิตนี้ขึ้นมาในหัวทันทีพอมีคนแจ้งเข้ามาตำรวจก็ไม่รอช้าเลยสิทำการไล่ล่ากินเวลาเกือบไป30มาทีอะไรมันจะเท่ป่านนี้วะเนี่ยเอาม้ามาขี่โดยไม่สนใจกฎมุงกฎหมายแม้แต่นิดเดียวสงสัยนึกว่าตัวเองหลุดมาจากโลกคาร์บอยนี่ถือว่าตำรวจใจเย็นใจเย็นนะเนี่ยขับรถตามประกบเพื่อเจรจาสังเกตรถยนต์ที่ขับตามมาด้านหลังสิติดยาวเป็นขบวนน่ะพอสืบสวนไปพบว่าชายคนนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพวกนักเคลื่อนไหวในชิคาโก้แถมยังเคยถูกจับเป็นตัวประกันอีกด้วยน่าจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรบางอย่างแต่ว่าทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกสุดท้ายแล้วก็โดนจับไปตามระเบียบทั้งม้าทั้งคนขี่ในส่วนอันดับนี้ผมว่ายิ่งกว่าในหนังเสียอีกเป็นการขโมยรถบรรทุกขนไม้ที่อัดท่อนไม้มาเต็มคันพ่วงซึ่งเป็นการขโมยและก็หลบหนีที่เรียกได้ว่าโคตรจะดุเดือดพอโจรมันขับหนีไปสักระยะหนึ่งน่าจะมาแรงและเบรกแรงเกินไปหน่อยทําให้เกิดประกายไฟที่ล้อด้านหลังโอ้โหไฟนี่ลุกไม่ยั้งเลยอ่ะกลิ่นไหม้รวมไปถึงควันดํากระฉูดเต็มท้องถนนไปหมดคนที่สัญจรขับผ่านไปมาต้องพากันจอดแวะข้างทางกันก่อนน่ะขับอย่างกับเดอะฟาสต์แล้วพี่เกตันขี่หนีไปได้ไกลซะด้วยสิจนล้อด้านหลังนะครับมันหลุดรวมไปถึงพ่วงหลังนี้เสียหายเกือบ 100% ใครที่เห็นก็คิดว่าไม่รอดจากรายงานของตำรวจให้เหตุผลว่าเอาความจริงไปปิดฉากเกมนี้โคตรจะง่ายแต่ควันไฟอะซี่ทำให้มองไม่เห็นแสบตาเลยกินเวลาไปยาวนานเกือบชั่วโมงเลยสุดท้ายพอได้จังหวะเหมาะเจาะก็เลยเจาะยางของ10ล้อพ่วงคันนี้ไปแน่นอนครับว่ารถหนักก็ไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็โดนจับไปตามระเบียบอีกเช่นเคยแหมคนขับยังมีหน้ามายิ้มอีกโจรเมืองนอกทำไมมาสุดติ่งงี้วะเนี่ยรถหรูลิมูซีนเป็นรถที่มีความหรูหรามาเห่าฮุ้งจุดเด่นมันเลยก็คือตัวรถที่ยาวๆส่วนใหญ่มักจะเป็นสีขาวและสีดำสีอื่นน่ะไม่ค่อยเจอหรอกโดยตำรวจนิวยอร์กได้ไปเจอรถลิมูซีนนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังขี่แซงไหลทางผิดกฎหมายอีกตำรวจเห็นก็ไม่รอช้าเลยรีบไล่ล่าเปิดหวอไซเรนให้จอดก็ไม่ยอมจอดแน่นอนนะครับว่าคนขับต้องเห็นชัวร์แต่ว่าตั้งใจขับไปต่อเท่านั้นแหละยิ่งตำรวจขับเข้าไปใกล้ลิมูซีนก็รีบเร่งความเร็วใหญ่น่าจะแรงเกินไปเกียร์พังสมังท่าควันนี่ขาวตุยๆเลยไม่เป็นไรเกียร์เดินหน้าเสียถอยหลังยังไปได้เว้ยเขาเลยตัดสินใจขับถอยหลังไปอย่างยาวเรียกได้ว่าด้านหน้าของกระจังรถจะชนกับกระจังตำรวจซะแล้วเขาขับถอยหลังด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตีโค้งไปมาอย่างเฟี้ยวด้วยสิฝีมือการขับนี้ไม่ธรรมดาเลยแถมตัวรถก็ยาวซะด้วยซึ่งเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมขับจากถนนใหญ่เข้าไปสู่ซอยทางคุ้งทางโค้งนี่โหยฟาดเรียบหมายถึงตู่จะฟาดเข้ากับต้นไม้สุดท้ายเสียหลักโดนจับได้เฉยส่วนสาเหตุการหลบหนีนะครับผมไม่มั่นใจแหล่งข่าวไม่มีแจ้งเอาไว้เลยแต่ดูจากโฉมหน้าคนขับแล้วล่ะก็คงคิดได้ไม่ยาก
ร้อยโทโจชัวฟิลิปได้เกิดข้างอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้จู่ๆก็จะไปขโมยรถถังขนาดเล็กเอามาซัดป่วนเมืองวาวุ่นกันไปหมดตำรวจได้ตามไล่ล่ากว่า60ไมล์ด้วยความเร็วกว่า40ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ 50-60 อ่ะเรียกได้ว่าป่วนทั่วเมืองเวอร์จิเนียและแน่นอนนะครับว่ารถถังคันนี้มันมีเกาะกันกระสุนเลยทำให้ตำรวจทำงานลำบากหน่อยแถมล้อยางให้ยิงก็ไม่มีมันได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีอ่ะกระสุนทั่วไปของตำรวจอย่างกับมดกัดตำรวจจึงต้องคอยรักษาความปลอดภัยไม่ให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนและก็ถือว่ายังโชคดีที่รถหุ้มเกาะคันนี้มันวิ่งได้ไม่เร็วในจังหวะนั้นมีรถตำรวจหลายสิบคันรวมไปถึงฮอเฮลิคอปเตอร์ด้วยเอาสิอย่างกับ GTA และสิ่งที่โชคดีไปกว่านั้นก็คือรถถังขนาดเล็กที่ถูกจี้ไปไม่มีกระสุนบรรจุใส่ไปด้วยไม่งั้นนะผมว่าซวยไปกว่านี้เหตุการณ์น่าจะบานปลายไปเยอะอยู่การไล่ล่ากินเวลาไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็ยอมจำนนโดยชายคนนี้ให้ผลว่าตัวเองมีปัญหาทางจิตเลยคิดไม่ได้เยอะกระทำความผิดลงไปโปรดศาลให้อภัยข้าด้วยขโมยของกองทัพไปขนาดนี้ก็นอนทุกไปเลยยาวๆเพลินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตชานเมืองเมื่อตำรวจ2นายพยายามจับกุมชายคนหนึ่งชายคนที่ถูกจับก็ไม่ดูขัดขืนอะไรแต่ว่าพ่อของเขาสิไม่ยอมโดยพ่อของชายคนที่กำลังจะถูกจับได้ไปควบรถตักมาโจมตีตำรวจคล้ายๆกับรถแบ็คโฮขนาดเล็กอะชูแขนขึ้นขู่ฟู่ฟู่อย่างกับงูตำรวจพอเจอยิงก็ตกใจอะสิตะโกนร้องโวกเวกโวยวายใหญ่แต่เหมือนชายคนนี้ไม่ทำอะไรหรอกเหมือนจะมาขู่เฉยๆประมาณว่าปล่อยลูกชายของเขาไปโดยชายคนที่ว่าอายุเพียง24ปีหลังถูกกล่าวหาว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่นานตำรวจก็ตามมาจับเลยเฮ้ยจะว่าไปตำรวจก็ทำงานรวดเร็วดีในช่วงแรกแม่ของชายคนที่ถูกกล่าวหาก็ได้มายืนเจรจากับตำรวจก่อนแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลสมังพ่อเลยออกลงเองกลับไปขับขยับรถตักมาจากโกดังเพื่อจะมาตะบันตำรวจที่จับลูกชายเขาไปตำรวจ2นายตกใจรีบดึงชายคนนี้ออกมาอย่างไวเลยผมว่าพ่อเองน่าโดนข้อหาเพิ่มมาเนี่ยแบบนี้น่าจะเข้าข่ายทำร้ายเจ้าพนักงานการไล่ล่าโจรในเมืองลอสแอนเจลิสได้เกิดขึ้นในช่วง2โมงเช้าหลายคนกำลังหาวเพิ่งตื่นเลยพอเปิดข่าวมาก็เจอกับการไล่ล่าถ่ายทอดสดในตอนนั้นผ่านทางช่อง Sky Fox ก่อนหน้านี้ชายคนนี้ขับรถหนีมาด้วยความเร็วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชำนาญเส้นทางเท่าไหร่เจอกับทางตันไปไหนต่อไม่ได้ก่อนจะรีบวิ่งลงมาหาที่เอฟโดยมีรถตำรวจขับตามมา 2-3 คันตำรวจประมาณ10กว่านายอ่ะก็ได้พากันแยกย้ายตามหาชายคนนี้แต่ผู้ต้องหาคนดังกล่าววิ่งลงมาไม่ทันไรก็หาที่เอฟได้อย่างไวเลยสงสัยมีคติประจำใจว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดพอเจอซอกรถปั๊บเข้าไปแอบทันทีตำรวจก็วิ่งหาไปเฮ้ยมันหนีไปไหนผมเชื่อเร็วผู้ต้องหาคนดังกล่าวณตอนนั้นใจคงเต้นตุบๆตับๆอ่ะสงสัยตอนเด็กเล่นซ่อนแอบบ่อยผมคิดว่าตำรวจทุกนายน่าจะวิ่งตามกันไปหมดในจังหวะนี้ผู้ต้องหาอาจจะวิ่งหนีมาได้ก็ได้นะแต่ว่าเขาเลือกที่จะแอบต่อไปคนที่ลาดตระเวนอยู่บนหอก็วิทยุบอกตำรวจมันแอบอยู่ข้างๆนะตำรวจวิ่งมาก็งงเป็นไก่ตาแตกอ่ะสิข้างไหนข้างซ้ายหรือขวาข้างหน้าข้างหลังขนาดตำรวจนายก้มดูใต้ท้องรถแล้วเหมือนกับว่าเขายังมองไม่เห็นอีกเดินมาข้างรั้วก็ยังไม่เจอผมว่าเขาตาเซ่ออยู่เนี่ยคือแบบว่ามันใกล้มากๆแล้วอะผู้ต้องหาคงตื่นเต้นแบบสุดๆแต่ผมว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้เองคนที่อยู่บนหอก็รู้เป็นไก่ตาแตกคนบรรยายก็โล่งอกไปทีอยู่ใกล้กันแค่นี้ยังหาไม่เจอชายคนที่หลบหนีเขามีชื่อว่าวิลเลียมเปิดฉากมาคล้ายๆกับอันดับก่อนหน้าก็คือการขับรถยนต์หนีด้วยความเร็วแต่เหมือนกับว่าแผนการที่วางไว้เหมือนจะล้มเหลวเขาเลยสละยานแล้ววิ่งซ่านหาทางออกแน่นอนนะครับว่าในช่วงจังหวะนั้นในหัวคงคิดอะไรไม่ทันชัวจะมาวางแผนตอนนี้มันก็สายเกินไปซะแล้วเจอหนทางตรงไหนหนีได้ก็ไปก่อนตำรวจก็พากันขี่รถตามมาเป็นขบวนแต่พอเนื่องจากทางด้านหน้านะครับเป็นรางรถไฟแถมมาได้จังหวะมอจอบพอดิบพอดีเลยจะเดินข้ามไปก็ไม่ได้อีกเขาเลยวิ่งตีคู่เพื่อหาจังหวะกระโดดขึ้นถึงแม้มันจะชะลอความเร็วแล้ววิลเลียมนะครับกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าเหมือนป่าดงดิบเลยแหละต้นไม้นี่หนาตับพอสำรวจแน่นอนมุมสูงตามไม่เจอชัวร์เลยคาดสายตากับตำรวจในช่วงนี้แหละสุดท้ายนะครับวิลเลียมก็หายไปในกลีบเมฆเอาสุนัขตามกลิ่นมาดมก็ตามไม่เจอขนาดทิ้งเสื้อคลุมเอาไว้ให้ด้วยเนี่ยเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในอันดับนี้เกิดขึ้นมาประมาณ 14-15 ปีก่อนนู่นเลยอาจจะย้อนวัยไปสักหน่อยแต่ว่าได้ใจมาเต็มๆรถเก๋ง4ประตูซีดานซิ่งมาด้วยความเร็วข้อมูลไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเขาก็ทำความผิดอะไรมาตำรวจก็ไล่จี้ตูดมาแบบใจเย็นจะมาจู่โจมเลยก็ไม่ได้มีรถสัญจรเยอะเป็นอันตรายต่อคนอื่นรถเก๋งคันดังกล่าวพยายามขับซิกแซกไปมาโดยทางข้างหน้าโอ้โหรถพ่วงโคตรเยอะอ่ะเขาชะลอความเร็วจนแทบจะหยุดก่อนจะมุดไปทางด้านซ้ายเพื่อหาทางออกเรียกได้ว่าในจังหวะนี้การ
จราจรวาวุ่นจัดจ้านในจังหวะที่เขาตีขวาเข้าไปในซอกรถพ่วงแน่นอนนะครับว่าตำรวจตามไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายวีรบุรุษก็ปรากฏกายขึ้นมาสังเกตรถพ่วงคันสีเหลืองดูเขาหักพวงมาลัยมาซ้ายสุดๆเพื่อจะมาหยุดรถเก๋งคันนี้ยอมเสียสละลอยบุบบีโอ้โหชายคนนี้ฮีโร่ตัวจริงขับเข้ามาสกัดแบบโอ้โหไม่คิดอะไรแถมไหวพริบดีชายย่อยอะเนี่ยผมว่าเป็นการกระทำที่น่าทึ่งมากอ่ะเป็นคุณจะยอมเสียสละรถไหมเป็นผมบอกเลยว่าขอไว้ก่อนแน่นอนนะครับว่าทำดีอย่างนี้ทางตำรวจหรือว่าประกันก็ต้องมาช่วยค่าเสียหายอยู่แล้วแหละคนทำดีต้องยกย่องมาผมจะพาทุกคนย้อนไปดูฮีโร่ในยุค90กันอีกหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1993ในระหว่างการไล่ล่ารถยนต์ที่ถูกขโมยผู้ต้องหานะครับขับหนีตำรวจด้วยความเร็วสูงแถมดูเหมือนติดอาวุธมาอีกด้วยตำรวจจะจู่โจมเลยก็ไม่ได้ผู้ต้องสงสัยนะครับมากันถึง2คนในระหว่างการไล่ล่าที่ดูไม่จบสิ้นก็ดูเหมือนจะมีฮีโร่ปรากฏกายขึ้นมาเป็นรถพ่วงบรรทุกขนาดใหญ่อ่ะพอเก่งดังกล่าวจะแซงขวารถพ่วงปิดเลนพอจะหักมาซ้ายรถพ่วงก็หักตามมาอีกรถเก่งลงไหลทางไปทีนึงฝุ่นตลบกบแผ่นดินแต่ก็ยังไม่สิ้นแรงจะหนีเด้อยังคุมรถขึ้นมาแล้วไปได้ต่อแต่ก็ต้องชะลอความเร็วลงหน่อยอ่ะเพราะว่าแซงรถพ่วงไม่ได้ไหนลองหักมาซ้ายมาอีกรอบรถพ่วงรู้ทันโยกตัวรถตามเลยก็รถเก่งคันดังกล่าวนะครับจะเสียหลักดึงกลับมาได้ไม่ให้ขึ้นขี่หลายทางก็ได้วะรถพ่วงก็ขับเข้าไปจี้อีกในนาทีนี้รถพ่วงทุ่มสุดตัวไปมัวอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่สมัครมาเป็นตำรวจก่อนรถเก่งคันดังกล่าวนะครับจะชะลอความเร็วลงขอโบกธงขาวยอมแพ้สุดยอดไปเลยคนขับรถบรรทุกOkay, yeah, he's pulling over all the way to the right. He's slowing down now. Okay, we got him now. Careful. Glad I can hear.บนถนนเส้นหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเหตุได้เกิดขึ้นช่วงดึกๆในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าได้มีรถตำรวจ10กว่าคันขี่ตามกันมาเป็นขบวนเพราะเนื่องจากมีผู้ต้องสงสัยได้ขโมยรถที่ใช้ก่อสร้างลากขู่ถนนมาประกายไฟแลบแปลบๆโอ้โหขโมยรถทีมีฮอบินตามเลยเว้ยเฮ้ยยังกับคดีใหญ่เนี่ยสุดยอดจริงอะผมว่าตำรวจเมืองนอกขนาดตำรวจยิงยางแตกคนร้ายยังขับต่อไปไม่ยอมหยุดจนในที่สุดนะครับตำรวจตัดสินใจเด็ดขาดขี่เข้ามาปาดเบียดใส่ไหลทางคนร้ายนี่ถึงกับเซ่อไปต่อไม่ได้เขาตัดสินใจคว้ามือถือกระโดดข้ามไปแต่ว่าไปได้ไม่ถึงไหนหรอกวิ่งวนไปวนมาเพราะฮอส่องไฟฉายเอาไว้อยู่แล้วทุกคนรู้อะไรไหมไม่ใช่ตำรวจนะครับที่เข้าไปจับแต่ว่าเป็นฮีโร่สุนัขบุกเองเลยกระโดดเข้าไปกัดงับอยู่คาที่คนร้ายนี่นอนดิ้นหนีไปไหนไม่ได้ลองขยับตัวดูซิมันฉีกหนังขาดอะชายก่อเหตุในอันดับนี้มีชื่อว่ามาร์กิเวลอฟสกี้เป็นชายวัย42ปีจากพยานเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าประมาณว่าเขาเหมือนจะป่วยอาการทางจิตนิดหน่อยหลังจากที่กระโดดลงจากเปห่ามได้ชายคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยเขาบึ่งไปควบรถพยาบาลขี่กลางเมืองวุ่นวายไปทั่วรถตำรวจกว่า10คันก็ตามบี้ตามยำแต่ว่ายังจับไม่ได้การไล่ล่ากินเวลาไปนานเป็นชั่วโมงเขาขี่รถพยาบาลเบียดรถข้างทางไปทั่วเรียกได้ว่าเสียหายไปหลายคันเลยตำรวจเลยต้องขอแรงคนขับรถยกมาตามเก็บชายคนนี้ให้หน่อยซึ่งหลักการทำงานก็ไม่ใช่ง่ายเลยต้องขับแซงเพื่อสอดแง่งเข้าไปถึงจะสามารถลดยกและไม่ให้มันบังคับได้แต่ว่าคนร้ายก็รู้ดีแล้วไหวตัวทันจะสอดใช่ไหมหักพวงมาลัยหนีสิสุดท้ายนะครับก็สอดไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าเหล็กไปแทงยางแตกจึงทำให้คนร้ายนะครับไม่สามารถขับไปต่อได้ประกายไฟนี้แหละปับปับสุดท้ายก็จับชายคนนี้อย่างปลอดภัยโอ้โหออกมายังกระชีเปื่อยน่าจะมีปัญหาชีวิตจริงๆหากย้อนกลับไปในช่วงปี1995หลายคนยังติดตาตึงใจได้ดีว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นที่ชานเมืองดิเอโกยานพาหนะรถถังคันยังใหญ่ขี่ปวนเมืองยังกับติดดาว GTA ระดับ5ดาวมันเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งได้ไปขโมยรถถังกองทัพมาและออกอารวาสกลางเมืองเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นชายวัย34ปีแน่นอนนะครับว่าต้องเคยมีประสบการณ์ขับรถถังมาก่อนเพราะว่าเขาเคยเป็นลูกเรือในกองทัพน่าจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวละมั้งท่าถึงได้มาเหยียบรถชาวบ้านแบนแต๊ะแต๊ะท่อประปาเสาฟุ้งเสาไฟไม่ให้เหลือตำรวจหลายสิบคันก็ไล่ตามไปเฮ้อกว่าจะหยุดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขับลุยอย่างกระฉากหนังมันเรื่องหนึ่งเลยคนที่ขับรถสวนไปมาก็ต่างประหลาดใจเป็นใครก็คงงงเอาตีสุดท้ายนะครับตัวเองขี่พลาดไปติดเกาะกลางตรงทางด่วนละมั้งจึงทำให้เขาขับไปต่อไม่ได้สุดท้ายก็โดนจับไปตามระเบียบในส่วนเศษซากอะไรค่าเสียหายคงมหาศาลคงใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขสำเร็จส่วนรถถังก็โดนเคนยกเอ็ดเป็ดไม่น่าเฮ็ดแบบนี้เลยผู้ร้ายเอาล่ะใครดูแล้วถูกใจไล่หลายกดไลค์กดซับติดตามรอคลิปใหม่กันได้เลยและหากใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง